น้อยคนนี้เธอมาพร้อมกับน้ำเสียงที่คุณจะต้องตกหลุมรักกันเลยทีเดียวค่ะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะสวัสดีเจ้าน้องชื่อน้องจอยอายุ9ขวบเจ้ามาจากเชียงรายเจ้าน้องจอยมาจากเชียงรายต้องตื่นแต่เช้าเลยสิลูกแล้ววันนี้มีใครมาเชียร์บ้างพ่อแม่คุณครู2ท่านยายหน้าปี่เจ้าโอ้เยอะเลยครบทีมเลยคุณครูมาทั้ง2ท่านเลยเหรอเจ้าก็แสดงว่าน้องจอยเนี่ยเป็นถ้าเป็นภาษานักกีฬาเขาเรียกว่าเป็นตัวความหวังที่หนูมาไม่ท้องคำเนี่ยเพราะว่าทางบ้านเขาบอกให้หนูมาค่ะเขาก็บอกว่าน้องจอยไปทีวีช่อง23เลยหนูก็บอกว่าถ้าหนูมีโอกาสหนูก็จะไปค่ะเขารอดูหนูทั้งหมู่บ้านเลยค่ะน้องจอยโอ้โหขึ้นมาเพราะมากเลยลูกขึ้นมาเสียงยังกับผู้ใหญ่เนี่ยหนุ่มแล้วหางเสียงหนุ่มก็ดีมากด้วยลูกเป็นคนที่ออกเสียงดีมากเสียงชัดเจนเสียงหนาแล้วเสียงแข็งแรงมากแล้วก็ร้องเพลงเป็นตอนนี้มันเหมือนการจัดสัดส่วนหลังจากคือทุกๆท่อนที่หนูขึ้นมาหนุ่มทุ่งเนี่ยดีมากเลยลูกยินข้าวอย่างเงี้ยหัวท่อนจะดีมากแต่พอไปสักพักนึงระหว่างกลางจะมีตัวคำลากคำบางคำยาวไปบางคำสั้นไปเรื่องของคำสั้นคำยาวนะลูกนะเพราะวันนี้ต้นทุนของหนูดีมากนะลูกเสียงเพราะเสียงกว้างเสียงแข็งแรงที่สำคัญเป็นต้นทุนที่ดีมากลูกฝึกฝนต่อไปค่ะขอบคุณค่ะนะครับจอยลูกเสียงดีมากอย่างที่พี่สุบอกอะเพียงแต่ลูกเอื้อนกับคำบางคำส่วนของมันเท่านั้นต้องไปฝึกหนูไปฝึกตรงนั้นเท่านั้นแหละเสียงอย่างหนูเนี่ยร้องเพลงอะไรก็เพราะถ้ารู้จักวิธีแล้วเข้าใจร้องลูกนะลูกนะโชคดีลูกตั้งใจฟังตั้งใจฟังน้องจอยดูเป็นเด็กเรียบร้อยนะลูกนิ่งแล้วก็ใจเย็นประมาณนี้นะฮะ
ชอบเหมือนกันเลยก็คือแก้วเสียงแล้วก็พลังเสียงลูกทำได้ดีมากเปิดหัวมาแต่ละท่อนนี่เอาอยู่เลยแต่ว่าพอเดินไปสักระยะหนึ่งก็จะเกิดอาการเหนื่อยลงไปเรื่อยยืดออกไปเรื่อยนะลูกจุดที่สองคือลูกเอื้อนต้องมีโดยเฉพาะเพลงนี้จำเป็นต้องเอื้อนเลยลูกฝากเป็นการบ้านนะครับขอบคุณค่ะวันนี้ครูขอตัดสินก่อนแล้วกันผ่านครับขอบคุณค่ะผ่านค่ะขอบคุณค่ะผ่านครับขอบคุณค่ะเรียบร้อยมากเลยคือฟังตั้งใจนี่ฟังจริงจริงเสียงดีนะเสียงแบบเสียงแข็งแรงแรงมากฟังอิ่มเลยเอ้ามันร้องอีกเพลงเหรอครับอุ้ยเลยอ่ะอุ้ยไม่ชอบเลยแหละแบบเนี้ยโอ้โหไม่ชอบเลยอ่ะครับผมอ้าวน้องจอยวันนี้มีอะไรมาครับลูกของกินทางภาคเหนือมาฝากค่ะอ๋อมีอะไรบ้างลูกบอกกรรมการหน่อยสิลูกมีแคบหมูมีแคบหมูอันนี้อะไรลูกน้ำพริกขั้วทรายน้ำพริกขั้วทรายนะครับแล้วในโหลเนี่ยลูกมีอะไรลูกมะดันค่ะมะดันดองนะครับผมโอ้เยอะเลยนะโอ้เอาไปฝากกรรมการเอาตรงนี้ไปฝากก่อนเลยครับลูกเอาไปให้กรรมการเลยนะปรบมือน้องหน่อยครับขอบคุณมากๆเลยขอบคุณไปทางคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะแม้นอกจากจะมามอบความสุขผ่านเสียงเพลงลูกทุ่งแล้วยังหอบของฝากส่งตรงจากภาคเหนือมาฝากกรรมการของเราอีกด้วยเรียกได้ว่าจัดกันชุดใหญ่ของกินผ่านไปของใช้ตามมาแหมช่างน่าอิจฉาจริงๆเลยของตาโน้ของแม่สู่ของครูสลานะครับผมฝากใครอันนี้ฝากใครครับลูกฝากให้ใครคะฝากให้อ้าวดูเหมือนทีมงานจะส่งสัญญาณบางอย่างเพื่อแกล้งลุงพันธ์ซะแล้วค่ะพี่ค่ะพี่คนไหนฮะพี่คนนี้นะ เล่นด้วยเล่นด้วยแม่ลูกพันธุ์ไม่ค่อยอยากได้แต่แหลมเฉยแม่ดันรับมุกซะได้เอาไว้ค่อยกลับไปตามกันหลังไมค์แล้วกันนะคะลุงพันธุ์